สวัสดีเพื่อนทุกคน,นะฮะวันนี้ก็อยู่กับช n แนลของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยสหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นการเก็บตกรายละเอียดกิจกรรมแดนฝันไลออนนะฮะโดยที่ครั้งนี้นะครับเราจะมาบอกนะฮะว่าเฮ้ยแต่ละตัวเนี่ยต้องใช้อะไรบ้างน,นะครับแล้วเสร็จปุ๊บตอนจบนะครับมันจะเป็นยังไงอันนี้เ,เพื่อนๆจะสังเกตนะฮะสำหรับตรงส่วนของสิ่งก่อสร้างผมสร้างไวแล้ว7ตัวนะฮะ โอเคนะแต่ทีนี้ผมพินให้อยู่สองสามเรื่องนะครับเรื่องแรกนะครับคือเราสามารถตกแต่งส่วนของสิ่งก่อสร้างได้แบบนี้ตกแต่งน้องๆได้นะฮะและนอกจากนี้นะครับก็ยังมีส่วนของเครื่องประดับตกแต่งฉากนะครับให้ปลดด้วยนะใช้เงินนะฮะตรงส่วนนี้นะแต่นี้ผมปลดหมด,ดแล้วนะก็ทั้งหมดสาวันนะฮะก็จะจบกิจกรรมได้พอดีนะครับถ้าใครที่ยังไม่เล่นก็นอย่าลืมไปเล่นละ่ะทีนี้ในส่วนของพาร์ารานาล่าเองเนี่ยครับถ้าเราคิดนะครับคิดไปที่ตรงแต่ละฐานใช่ไหม พวกอลันนาเจ็ดตัวครับพอเราส่งไปสารวจเสร็จปุ๊บมันจะมีไดร์ล็อกขึ้นนะฮะซึ่งผมจะมาเก็บตกในส่วนนี้กันโอเคเสร็บแรกนะฮะถ้าเราใส่ของครบจํานวนนะครับสองชิ้นโดยที่ตรงกับที่อลรนนาต้องการนะฮะพอกดออกเดินทางแล้วเนี่ยมันจะขึ้นเป็นสมบูรณ์นะฮะแต่ถ้าสมมุติไม่ครบหรือแบบนี้นะฮะกดออกเดินทางเสร็จปุ๊บมันจะไม่สมบูรณ์นะครับโดยที่มีทั้งหมดด้วยกันเจ็ดตัวนะครับผมจะกดทีลานทีลันนะฮะโอเค แบบนี้สมบูรณ์และแบบนี้แบบไม่สมบูรณ์นะฮะอันนี้ตัวที่สองนะครับตัวที่สามแบบสมบูรณ์ก่อนแบบไม่สมบูรณ์ตัวที่สี่นะฮะแบบสมบูรณ์เห็น,เนี้มและแบบไม่สมบูรณ์ล่ะโอ้หน้องๆกลัวตัวที่ห้านะฮะแบบสมบูรณ์ก็จะมีการเอาของขวัญไปให้เวนตแด้วยนะฮะน่าจะเป็นไวร์หรือเปล่านะไม่มั่นใจ และแบบไม่สมบูรณ์แบบนี้นะครับและตัวต่อไปนะครับตัวที่หกนะฮะแบบสมบูรณ์นี่นะฮะก็ไปต้มซุปให้กินนะฮะให้เด็กๆทานนะครับและแบบไม่สมบูรณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเด็กๆอาจจะกลัวหนีไปเนาะแบบสมบูรณ์นะฮะของตัวสุดท้ายนะครับก็จะเป็นแบบนี้ไปทานขนมปังกันอ่องนาฮิดะสินะแต่ถ้าเป็นแบบไม่สมบูรณ์ล่ะ ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเคก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้สองเรื่องสุดท้ายนะครับคือถ้าสมมุติเพื่อนๆทาการได้ภาพมาทั้งหมดแล้วเนี่ยครับส่งไปสารวจหมดแล้วใช่ไหมให้เพื่อนมากดตรงนี้นะฮะก็จะได้ภาพพิเศษและของรางวัลเพิ่มเติมนะครับตัวที่ภาพพิเศษก็จะเป็นภาพนี้นะฮะนี่นะฮะจะเป็นภาพนี้ซึ่งถ้าเพื่อนๆสนใจอะฮะอยากเก็บภาพนี้เอาไว้นะครับกดที่แชร์แล้วกดไปที่รูปตรงนี้นะครับมันจะเป็นการโหลดรูปเข้าเครื่องนะฮะ ซึ่งถ้าสมมุติเ,เพื่อนๆโหลดเสร็จแล้วอะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะฮะมันจะเป็นการ์ดแบบนี้นะครับสำหรับกิจกรรมนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมทําการเซฟรูปนะครับแล้วก็เล่นกิจกรรมให้ครบนะของแบบนี้พลาดไม่ได้เลยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าซิงอยู่ในเกมนะเพื่อนๆเอนจอกันครับ